สวัสดีค่ะทุกคนไปใส่นะคะวันนี้นะคะพอดีว่าเราเนี่ยไปเจอขนมมาอย่างนึงเป็นขนมที่เราคุ้นเคยเลยนะคะก็คือปาร์ตี้ทุกคนก็ต้องเคยกินปาร์ตี้นะคะซึ่งปาร์ตี้รสออริจินอลเนี่ยก็คือจะเป็นรสซองแดงแบบนี้แต่ตอนนี้นะคะเราเจอปาร์ตี้แบบใหม่ก็คือเป็นปาร์ตี้นี่ใช่แล้วเขาคือปาร์ตี้รสทุเรียนค่ะเพื่อนเฮ้ยปาร์ตี้ขนมเคลือบคาราเมลที่เราชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะมาออกรสชาตินี้นะคะรสชาติใหม่เป็นรสชาติทุเรียนเนี่ยไหนๆก็ไหนๆนะคะเราหยิบมาแล้วเราก็ต้องมาลองกันแล้วกันนะคะว่าจะรอดไหมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าชอบกินทุเรียนมากๆ เกือบไปแล้วก็พอแกะปุ๊บก็คือกลิ่นทุเรียนลอยขึ้นมาที่จมูกปั๊บเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทุเรียนเพราะว่าแอดน่าจะไม่ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะข้างในเป็นแบบนี้นะคะมาลองกินกันเลยดีกว่าขอตรงก่อนนะส่วนตัวแล้วเนี่ยคอยว่ากลิ่นทุเรียนนะคะก็คือชัดอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้แบบว่าชัดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่กินทุเรียนเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนตอนกินอ่ะมันเหมือนปาร์ตี้ธรรมดาซองแดงเลยซองแบบซองในตำนานเลยซองแดงแต่ว่าพอเคี้ยวจนหมดแล้วแบบจังหวะที่จะกลืนอ่ะมันก็แบบมีกลิ่นทุเรียนขึ้นมาพูดเหมือนเวอร์เดี๋ยวขอกินใหม่นี่ปึ้งๆอย่างนี้เลยใช่ความรู้สึกเดิมนะคะก็คือความหวานแล้วก็รสชาติของความหวานหอมกรอบเครื่องคาราเมลเนี่ยเป็นปกติเหมือนปาร์ตี้ซองแดงที่เราชอบกินกันเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาตอนเรากลืนเนี่ยมันก็จะมีแบบกลิ่นทุเรียนติดมาในคอนิดหน่อยนะถามว่าอร่อยไหมก็โอเคแต่ว่าชอบกินทุเรียนแบบเป็นแบบทุเรียนที่เป็นแบบผลไม้แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้ค่อยชอบแบบทุเรียนที่มาอยู่ในแบบสแน็คอย่างนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบรสปกติซองแดงมากกว่านะคะแต่รสนี้เนี่ยก็คือไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่คือคนกินทุเรียนอย่างพอคือกินได้แต่ว่าเราชอบแบบทุเรียนเป็นผลมากกว่าอย่างเงี้ยเนาะเออดีเนาะกลิ่นปลายๆอ่ะมันแบบคะคุ้งอยู่ในปากแล้วก็คือขึ้นจมูกนิดนึงปลายๆเลยปลายๆตอนใกล้จะกลืนอ่ะแต่ตอนที่เคี้ยวอ่ะไม่รู้สึกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะคนไม่รู้ว่ามีไซส์อื่นหรือเปล่าแต่ว่าไซส์นี้คือ20บาทนะพอซื้อที่เซเว่นนะคะถือว่าเป็นการมาลองชิมของใหม่ในเซเว่นนะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเขามีรสชาตินี้แล้วนะคะยังไงแล้วเนี่ยใครที่มีขนมอะไรอร่อยนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำให้พลอยเนี่ยลองทานอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันได้ข้างล่างเลยนะคะวันนี้นะคะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องพลอยใส่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปิดด้วยถุงขนมตุ้ง